แค่ตั้งใจฟังเท่านั้นเนาะแค่ตั้งใจฟัง การฟังนี่เป็นเรื่องสำคัญเนาะจะมีอานิสงส์กับผู้ฟังเราต้องเตรียมพร้อมไว้เสมอแหละเนาะเตรียมพร้อมไว้เสมออะไรมันไม่เที่ยงเที่ยงอยู่อย่างเดียวโยมความตายความตายที่เที่ยงตายแน่แต่ไม่เที่ยงว่ามันจะตายเมื่อไรแล้วก็เตรียมพร้อมไว้ตลอดเนี่ยเพื่อไม่ความไม่ประมาทเนาะยังไงก็ปิดนรกให้ได้นะโยมที่สำคัญที่สุดเลยโยมโอกาสดีแล้วเพราะทุกอย่างมีพร้อมแล้วมีพร้อมแล้วนะมรรคแปดก็มีแล้วนี่เรากำลังปฏิบัติตามอยู่แล้วก็ปฏิบัติตามมรรคแปดแล้วปฏิบัติตามมรรคแปดก็มีโอกาสสำเร็จ ไม่ต้องถึงอรหันต์เอาแค่โสดาบันก็พ้นนรกแล้วกรรมเราสะสมมามากมายทำกรรมให้เป็นโอหสิกรรมไม่ได้แล้วกันนี่แต่สำคัญเลยเนาะโยมโอ้ตายนี่มันเราตายมามากแล้วน่าเบื่อแล้วเนาะเรื่องตายนี่น่ากลัวเหลือเกินพยายามทำให้ได้เนาะ ต้องอดทนอดทนอดทนนี่แหละสำคัญจะสำเร็จได้ไม่ว่าทางโลกทางธรรมทุกคนต้องอดทนหมดต้องมีความเพียรมีความพอใจในความพอใจนี่ก็สำคัญฉันทะความพอใจวิริยะความเพียรต้องมาด้วยพอใจแล้วต้องเพียรมันเอาใจฝักใฝ่อีกฟังธรรมก็ตั้งใจฟังเนี่ยเอาใจฝักใฝ่แล้วก็รู้จักพิจารณาไตร่ตรองนั่นแหละมันจะสำเร็จได้ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาทำคุณเรื่องให้ความสำเร็จก็ต้องอดทนเป็นหลักเนี่ยเป็นบารมีตั้งใจให้ทานก็ให้อย่างพระอริยเจ้ารักษาศีลก็ให้เป็นศีลเมตตาให้ทานก็ปลดความตณีโยมจะไปหวังอรวยชาติหน้าจะไปหวังผลทานอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นมันอานิสงส์น้อย ให้เพื่อหวังบุตรีความตนีเนี่ยโอ้มันผูกมัดเนาะผูกมัดจริงการให้กับการได้มันไม่เหมือนกันเนาะดูที่ใจใจนี่สำคัญมากเลยโยมใจนี่สำคัญก็ถามอย่างพระอริยเจ้าแล้วกันโยมรักษาศีลก็รักษาศีลเพราะเมตตาเมตตาที่เมตติศีลเนี่ยเราต้องเมตตาไม่ฆ่าเพราะเมตตาไม่ลักไม่ขโมยเขาก็มันมีปัญญาไงอยู่
แล้วสิ่งที่สำคัญการปฏิบัติต้องทำสมาธิให้ได้สมาธินี่สำคัญนะโยมสมาธิคือการพัฒนาจิตสมาธิก็คือฌานนั่นแหละนะฌานทำให้เกิดญาณญาณคือความรู้ความฉลาดจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องทำสมาธิให้ได้ มันอยู่ในมรรคมีองค์แปดอะโยมที่เราปฏิบัติเนี่ยมรรคแปดยังมีอยู่ผู้ปฏิบัติตามมรรคแปดยังมีอยู่พระอรหันต์พระอริยบุคคลก็ไม่ว่างออกจากโลกพวกเราเนี่ยกำลังทำมันอยู่โยมถึงไม่รู้นะทำไปเถอะโยม พอถึงทำเราก็รู้เองอ่ะนะทำไปทำจะหยุดปฏิบัติธรรมก็ต้องฉลาดต้องฉลาดในการปฏิบัติบางคนจะเอาเร่งจะเอาสำเร็จจะเอาทำฌานให้ได้เร่งมากก็ไม่ได้สำคัญเหมือนกันนะตึงเกินไปก็ไม่สงบนะหยอดเกินไปก็ไม่สงบดีอยู่ที่พอดีนี่พอดีนี่แหละพอดีเนี่ยสำคัญความดีอยู่ที่พอดีนั่งสมาธิเร่งเอาเร่งเอาจริงจังตั้งใจเกินไปมันก็ไม่สงบหย่อนยานเกินไปง่วงงุบงับหลับตั้งใจเกินไปนั่งตัวแข็งสงบกว่าหลับเนี่ยมันมาใกล้ๆกันนะโยมแต่ละคนนี่ภาวนาไม่เหมือนกันเนาะบางคนก็นั่งไม่ได้เลยพอนั่งสมาธิสับเลยโอ้นั่งแป๊บเดียวสับปุ๊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 บโอ้โหก็น่าสงสารเนาะเราเห็นแล้วอย่าไปติเขานะโยมอย่าไปติเห็นใครทำอะไรไม่ดีอย่าไปติเขาเดี๋ยวจะเข้าตัวเราโอตินี่สำคัญนะเมตตาโยมเมตตาเมตตานี่เป็นธรรมคำจุนโลกเหล่านี้ก็อยู่ในโลกคำจุนเหล่านี้แหละเมตตาพอมีเมตตาใจเราก็ดีไงคำจุนใครแล้วก็ช้ำคำจุนทุกคนแหละเนี่ยเมตตาเนี่ยทำสมาธินี่แหละถ้าเรายังไม่ค่อยมีเมตตายังโกรธดับไม่ค่อยได้ต้องทำสมาธิเป็นแก้ได้นะแก้ทุกอย่างเลยทำให้เกิดได้เมตตาจะเกิดได้ความโกรธก็จะดับได้เนี่ยต้องใส่สมาธิเนี่ยไม่มีธรรมะนะทำสมาธิให้เกิดซะเดี๋ยวธรรมะก็เกิดทุกอย่างมันเกิดจากสมาธิทั้งนั้นนะโยมเนี่ยสำคัญมากเลยนะสำคัญมากเลยทำยังไงจะเกิดไวล่ะนายโยมเนี่ยต้องศึกษาตรงนี้ทำไงจะเกิดไวสติที่ต่อเนื่องกัน
้องเกิน50เกิน 50% ปกตินี่จิตเราจะออกนอกโอ้โหแทบไม่เห็นจิตตัวเองเลยไหมเห็นความคิดเราไหมถ้าคนสติดีนี่จะเห็นความคิดตัวเองอยู่เรื่อยเห็นตัวเองปรุงแต่งจิตปรุงแต่งปรุงแต่งทั้งนั้นเลยโยมราคะก็ปรุงแต่งโทสะก็เหมือนกันความหลงโมหะมันเรื่องจิตปรุงแต่งทั้งนั้นเลยเรียกเจตสิกความนึกคิดเนี่ยจะเป็นเจตสิกเรียกปรุงแต่งนั่นแหละคิดปรุงแต่งตัวเนี้ยสำคัญจิตเผลอจิตเพลินคิดแล้วไม่หยุดอ่ะคิดไปนั่นแหละคิดเพลินไปเรื่อยต้องดับความเพลินให้ได้ต้องทำสมาธิแล้วเดี๋ยวจะไปเห็นจิตเพลินจิตเผลอเห็นจิตเพลินเห็นมันเป็นอย่างนั้นนายโยมแต่มันสมาธินี่สำคัญมากเลยเมตตาก็จะเกิดจากสมาธินี่แหละพรหมวิหารสมาธินี่สำคัญจริงๆช่วยพัฒนาได้จริงๆทำให้เกิดปัญญาจะเกิดอะไรขึ้นมาเยอะเลยทุกสิ่งทุกอย่างเลยใครทำสมาธิมาเนี่ยเขาจะรู้เพราะสมาธินี่ช่วยให้เราเกิดสิ่งดีๆขึ้นมาในใจแล้วมาแก้ไขตัวเราพอสมาธิมีเนี่ยเดี๋ยววิริยะความละอายเริ่มเกิดแหละพอสมาธิเริ่มเข้าได้บ่อยๆก็เริ่มเห็นจิตเห็นความคิดพอปิติเริ่มเกิดเนี่ยจะเห็นจิตแหละบางทีก็อยู่แค่ปิตินั่นแหละมันไม่เลยเข้าไปสุขมันเข้าไปถึงเอกตานะเพราะอะไรสติไม่ดีไงคุมปิติไม่ได้ปิติก็เสื่อมถอยมาพอจิตมันจะออกนอกอย่างขณะจิตที่มีปิติเนี่ยจิตยังถ้าสติไม่ดีเดี๋ยวจิตออกนอกพอจิตออกนอกบ่อยๆก็ปิติก็ดับเดี๋ยวความงุ่งงี้ก็เข้ามาแล้วคิดโน่นคิดนี่คิดมากหมดจิตก็ไม่อิ่มน่ะจิตไม่อิ่มก็จิตไม่มีกำลังปิตินั้นมันมีกำลังพอมีปิตินี่ต้องรักษาด้วยสติมีสติคอยระวังเห็นจิตระวังเดี๋ยวจิตแวบออกไปนั่นแหละพอเริ่มปีติมีปีติเนี่ยเราจะรู้จะเห็นจิตเราจะเริ่มเห็นจิตเราในการทำสมาธิเนี่ยก็คือเอาสติไว้ในกายไม่ใช่เฉพาะนั่งนะโยมสมาธิเนี่ยทำได้ทุกอิริยาบถเดินก็มีสติอยู่กับการเดินยืนก็มีสติอยู่กับการยืนนอนก็มีสติอยู่กับการนอนทำงานก็มีสติอยู่กับการงานคือดูตัวเองนั่นแหละง่ายๆทำอย่างนั้นสมาธินี่เกิดได้ทุกอิริยาบถนะเนี่ยทำให้เจริญอย่างที่ว่าเนี่ยต้องทำอย่างนั้นนะโยมนี่แหละเรียกว่าทำอย่างอริยะพระยาเจ้าที่ท่านสำเร็จเป็นพระยาเจ้าท่านเขาเจริญสตินี่แหละสมาธิก็เกิดได้
ได้สมาธิแล้วทำไมจะรักษาสมาธิไว้ได้ล่ะก็สตินั่นแหละโยมทำให้เกิดปัญญาทำให้เห็นมันต้องเห็นทั้งดีทั้งชั่วนะต้องเห็นจิตต้องเห็นจิตของเราทุกอย่างนะทำจนรู้จริตตัวเองอะโยมจริตเป็นไงบางคนราคะจริตบางคนโทสะจริตบางคนโมหะจริตอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนโทสะจริตเนี่ยเวลาโทสะเกิดดับยากดับแต่จริตมันเป็นยังไงมันจะดับยากถ้าคนทำสมาธิจนรู้จริตตัวเองอะเนาะเคยเพราะว่าจริตเหล่านี้มันดับยากนะคนโทสะจริตนี่ก็ดับยากกับโทสะเกิดแล้วไม่ค่อยดับดับยากต้องทำสมาธิให้มากจะได้มีเมตตาเมตตามันจะฆ่าความโกรธคนโกรธมันขาดเมตตานะดูสิที่ตีกันที่ต่อยกันทีกันด่ากันเพราะอะไรโยมมันโกรธไงไม่มีเมตตาโอ้อยากจะด่าให้เจ็บโอ้โหคิดเห็นไหมโยมเห็นบาปไหมน่ากลัวนะบาปนะเห็นไหมไม่พ้นนรกนะโยมตรวจดูตัวเองตรวจดูถ้าเรายังมีอย่างนั้นอยู่จะเป็นอย่างนั้นอยู่ยังด่าเขาอยู่ยังผิดศีลนะตกนรกนั่นแหละศีลนี่แหละปิดนรกโยมรักษาให้ดีแค่ศีล5นั่นแหละแค่ศีล5เนี่ยโยมมันศีลอุโบสถได้เนี่ยโอ้ถือศีล 8ได้นี่โอ้ถือว่ามีอานิสงส์มากเนาะดีมากเลยโยมพระโสดาแท้ศีล 5ก็ได้แล้วเห็นไหมไอ้มรรคมีองค์ไปก็แค่ศีล 5นะโยมภาวนาเนี่ยโยมถ้าไม่รู้อะไรก็ดูลมหายใจนี่แหละไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ธรรมะดูลมหายใจเอาจิตไปก็ลมหายใจลมหายใจก็คือกายของเรานี่แหละพอเห็นลมหายใจต่อไปมันจะเห็นหมดทั้งตัวเลยนะลมหายใจก็เห็นร่างกายก็เห็นพอจิตมันสงบมันเป็นมาแหละมันเห็นทั่วเลยตามดีขึ้นมายังไงไม่รู้ลืมตาอยู่ก็เห็นหลับตาอยู่ก็เห็นโพธิ์อยู่นี่ก็เห็นลมหายใจเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดมันต้องเห็นพร้อมนะโยมสงบแล้วมันจะเห็นได้ที่สงบแล้วความทุกข์ปิดบังตรงนี้น่ากลัวเหมือนกันตอนนี้ก็โอ้โหเริ่มมีเยอะเลยถ้าติดสงบเนี่ยบางคนเขานั่งสมาธิแล้วเอากำหนดเข้าดูข้างในไงดูร่างกายดูเป็นอสุภะดูไม่สวยไม่งามพอสงบแล้วได้นิมิตแล้วก็เอาจิตไว้ก็นิมิตนั่นแหละ
เดี๋ยวอาจารย์ก็สอนให้หาจิตไว้เอาไว้ข้างในผิดนะโยมนั่นผิดติดสุขมีสุขอยู่เรื่อยไม่ได้เห็นทุกข์นะไม่ได้เห็นธรรมนะติดสมาธิโยมมีอยู่ได้ยินอยู่โอ้ปฏิบัติเนี่ยมันเห็นแต่กายไม่ได้นะต้องเห็นจิตนะต้องเห็นทางกายต้องเห็นทางจิตนะต้องรู้ความคิดนะไม่ใช่โสดาแล้วจิตไม่ออกข้างนอกไม่ใช่นะมันจะเรียกว่ามีกิเลสได้ยังไงโยมพระอรหันต์นั่นแหละที่จิตไม่ออกเลยเต็มเป๊ะคิดก็เฉยจิตไม่ออกนอกไงเรียกว่าเจตสิกปรมัตถ์จิเจรุนิพระอริยเจ้าต้องเห็นหมดเนี่ยสัมพันธ์ฟังให้ดีฟังธรรมไม่เข้าใจไปทำตามก็มันไม่ตรงคำสอนทำไม่ตรงคนไม่รู้เขาฟังไม่ออกหรอกเพราะเขายังไม่รู้ไงอันนึกว่าถูกแต่ที่เขารู้จริงรู้แจ้งเนี่ยฟังรู้หมดเลยโยมคนพูดมาเนี่ยพูดเพราะความหลงหรือพูดเพราะรู้จริงประสบดาวันติดไม่ออกนอกเนี่ยโอ้ไม่ใช่แล้วอยู่ลงจิตไม่ออกไงโยมมันไม่ได้โสดาวันติดยังออกนอกอยู่แต่สติท่านดีไงออกแต่ไม่ใช่ออกเพลินมีจิตเพลินหายเพลินแหละไม่เพลินคิดอะไรก็คิดเพลินไม่รู้ว่าตัวเองคิดอะไรไม่ใช่จะเห็นจิตคิดอะไรรู้คิดอะไรรู้คิดไม่ติดเข้าใจไหมอยู่เข้าใจต้องเข้าใจตรงนี้แยกจิตได้เราก็ต้องทำงั้นแหละอย่าจิตไปไว้ในกายไปเอาไปมองนิมิตในกายอยู่มีความสุขก็มีความสุขจริงอ่ะจนลงตัวเองว่าได้บรรลุลงถึงเป็นพระอรหันต์เลยนะถ้าเอาไปเอานิมิตบนในกายเนี่ยไม่ได้นั่นแหละเขาติดสุขไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นทุกข์เห็นธรรมได้ไงโยมไม่เห็นธรรมหรอกพระอรหันต์แต่พระอรหันต์ท่านรู้ท่านรู้จิตท่านเห็นท่านรู้หมดนี่แหละสำคัญนะการปฏิบัติเนี่ยน่าเสียดายไงโยมมีพระพุทธเจ้าแล้วยังไปลงยังไปติดเอาวิปัสสโนเป็นวิปัสสนาน่าเสียดายเวลาการปฏิบัติไม่ยอมทำไมเทวดาก็ต้องเคารพทำไมได้เป็นอริยบุคคลนะเป็นพรหมก็ต้องเดินไปนรกมนุษย์ก็ไปเทวดาพรหมถ้ายังไม่ได้บรรลุมรรคผลไปหมดพระพุทธเจ้าไม่ทำนายโอ้จิตนี่มันโหน่ากลัวมากนะน่ากลัวน่ากลัวจริง
เราทำก็ตั้งใจนิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งตื่นเต้นก็หวังมรรคผลนิพพานหวังพ้นทุกข์หวังไม่เกิดไม่กลับมาเกิดนั่นแหละให้ทานก็เหมือนกันจะไปหวังเอารวยไม่ต้องหวังตั้งใจให้ความตนีมันหมดไปไอ้ความตนีนี่มันตัวร้ายมันห่วงกั้นไปหมดพอดูคนขี้เหนียวกันไอ้ที่ใครๆว่าขี้เหนียวอ่ะเขาทุกข์ไหมทุกข์หน้าดูเลยนะทุกข์หน้าดูเลยห่วงนั่นแหละความห่วงนี่เป็นทุกข์ต้องให้ทานแบบพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าไม่ได้หวังไม่ได้หวังผลของการให้ทานแล้วนะเขาให้ด้วยใจของเขาเขาทำด้วยใจท่านว่าเส้นของพระอริยเจ้าเนี่ยมันเป็นสิ่งเมตตาเมตตาเขาเมตตาหมดอริยะแปลว่าประเสริฐอะไรล่ะก็นี่แหละมีเมตตานี่แหละให้กับเขาไม่เสียดายเขาเห็นโทษความม่วงความตนีโอ้มันเป็นโทษจริงๆมันเป็นทุกข์ตัตนีเป็นทุกข์ให้เพื่อปลดตนีมีอานิสงส์มากจะเป็นพระอริยะเจ้าได้นะให้ทานเนี่ยที่สำคัญก็คือต้องศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละต้องศรัทธาด้วยความจริงใจบางคนบอกศรัทธาโอ้คนที่ยังเชื่อบางคนตื่นข่าวอยู่ไม่ใช่หรอกไม่ได้ศรัทธาพระพุทธเจ้าจริงหรอกคนที่ศรัทธาพระพุทธเจ้าจริงนี้ไม่ไปไหว้อื่นหรอกไม่เอาอย่างอื่นมาเป็นที่พึ่งหรอกเอาแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละเป็นที่พึ่งถ้าศรัทธาพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าไม่เอาอย่างอื่นมากราบมาไหว้มาเป็นที่พึ่งแล้วเนาะสัตว์พระพงศ์กูยังไม่ทำเลยโยมศรัทธาพระพุทธเจ้าไม่จริงไงไม่ต้องไปสัตว์ไม่ต้องไปตั้งสัตว์ประภูมินะไม่มีก็ไม่เป็นไรหรอกมีพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าอยู่แล้วอยู่ในบ้านเราเพราะใจเราศรัทธาในพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจเรานี่แหละสำคัญให้จริงเถอะให้จริงเอาจิตมาไว้ในกายอย่าจิตออกไปคุ้มครองตัวเองได้แค่สตินี่แหละคุ้มครองทุกอย่างนะโยมพระอรหันต์ท่านก็เป็นพระอรหันต์ได้เพราะมีสติไงไม่มีสติก็มีกิเลสสิพระอริยะขั้นต้นโสดามีมหาสติแหละสติเป็นมหาสติแหละปุถุชนยังไม่เป็นมหาสติก็เกิดดับทำไปแล้ว
จนมาสติเกิดนั่นแหละหายตรงใส่หมดเลยพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่ใจเราไม่อยู่ที่ไหนพระพุทธองค์ทรงตัดไปแล้วว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตเห็นไหมอยู่ที่ไหนล่ะโยมเห็นที่ไหนเห็นที่ใจนี่แหละโยมสมาธินี่ทำไปเถอะโยมทำไปเลยเจริญสติอย่างที่บอกเนี่ยที่ครูบาอาจารย์สอนเนี่ยแต่เป็นห่วงไงบางคนพอได้สมาธิแล้วไปติดสมาธิเขาสำคัญผิดคิดนั่นแหละเป็นวิปัสสนาแล้วไม่ใช่เอานิมิตเป็นอารมณ์จิตอยู่กับนิมิตมีความสุขจริงความสุขมันบังยังไม่เห็นว่าทิฏตาเราทิฏตาเห็นเนี่ยยังไม่รู้ว่าชอบชังเฉยเลยหูได้ยินเนี่ยมันมีชอบมีชังมีเฉยพระอรหันต์เท่านั้นแหละที่เห็นเฉยจิตท่านเฉยความคิดก็เฉยจิตพอมันละตัวตนได้แล้วเนี่ยมันจะเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจเฉยถ้าไม่เห็นอย่างนี้ไม่ใช่หรอกต้องเห็นดูการเคลื่อนไหวเห็นใจเฉยใช้ได้นั่นแหละเห็นไหมจิตไม่ได้ไปยึดกายไงกายเคลื่อนไหวแต่ใจเฉยจิตที่ยังมีตัวตนอยู่ยังดับสกายทิฏฐิก็ไม่เห็นเป็นตัวเป็นตนไม่ได้ก็ไม่เห็นอย่างนี้เราทำไปถ้าเกิดก็ไม่ดับแหละถ้าเกิดแล้วก็เกิดตลอดเห็นตลอดเห็นใจนึกคิดเห็นใจเฉยเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจเฉยเนี่ยดูเมื่อไรใจก็เฉยดูใจตัวเองเฉยทำไปทำต้องให้เห็นให้ได้ให้เห็นเฉยให้ได้ใหม่ๆก็ทำไปก่อนทำเฉยไปก่อนทำเฉยมันไม่เห็นเฉยนะจิตสงบแต่มันไม่เห็นเฉยโมสำคัญเนาะเห็นสุขสมาธิทำสมาธิเกิดนิวรณ์ดับมีแต่สุขแต่ไม่เห็นเฉยเฉยนี่โอ้สำคัญที่สุดเลยเนาะทำไปเถอะโยมมันได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจเรานี่แหละพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระสงฆ์อยู่ที่ใจมีในใจทุกคนเลยนะโยมมีทุกคนทำได้ทำถึงหมดทุกคนพระอริยะทั้งหลายนะก็มีใจเป็นปุถุชนมาก่อนเท่านั้นแหละเป็นพระอรหันต์โสดาบันก็เหมือนกันกับปุถุชนนี่แหละเขาก็ทำก็สร้างบารมีมาเหมือนพวกเรานี่แหละโยมเหมือนพวกเรานี่แหละบางคนฟังธรรมอาสนะเดียวครั้งเดียวมาสำเร็จเป็นโสดาบันแล้วเขาทำต้องสร้างไว้เหมือนพวกเราเนี่ยสร้างไว้ทำไว้ก็ตั้งใจไว้ก่อนไงโยมต้องตั้งใจไว้ให้เบื่อหน่ายความเกิดแก่เจ็บตายตั้งใจไว้เลยแล้วก็ทำความเพียรไปตลอดกำหนดดูการเคลื่อนไหวและทำอะไรอย่าไปสนใจคนอื่นส่วนใหญ่คนจะสนใจคนอื่นมากแต่นักปฏิบัติธรรมนี่ต้องดูตัวเองต้องสนใจตัวเอง
ทำไมจำเป็นก็อย่าไปพูดไปคุยคุยมากยังไม่ดีมันจะเป็นอกุศลมากถ้าคุยมากยิ่งไปนินทาคนเดินนี่โอ้โหโยมเออบาปอย่านะนินทานี่ต้องเลิกเลยอย่าไปนินทาถึงเขาทำมาดีก็อย่าเอามาพูดพอรู้แล้วก็ตัดไปเลยแต่พอพูดอย่างถึงเรื่องเขาเดี๋ยวใจเราก็ไม่ดีแหละไม่ดีไม่ดีจริงๆนะอาจึงให้อนุโมทนาอนุโมทนากับคนทำดีทำไมได้บุญเลยโยมเห็นไหมพูดถึงคนไม่ดีเอาคนไม่ดีมาพูดใจเราเป็นไงจะเป็นบุญไหมเนี่ยดูง่ายๆดูที่ใจแล้วเนี่ยใจไม่เป็นบุญเลยโอ้โหน่าสงสารแล้วก็สงสารตัวเรานี่แหละพอทำอะไรมันทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเราผิดละเห็นบางคนทำอะไรไม่ถูกใจเราเนี่ยเราก็ติเขาอยู่เรื่อยติเขาอยู่เรื่อยถือว่าเราผิดนะผิดละผิดไหมของผิดไหมติข่าวใจเราไม่ดีนี่ผิดดิเห็นแล้วก็โอ้น่าสงสารเห็นแล้วให้สงสารเขาอย่าไปติเขาถ้าติต้องติด้วยความหวังดีนั่นแหละถูกใช้ได้ติเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้ไม่ดีนั่นแหละอกุศลเกินในใจเราง่ายๆเลยอยู่เอาอย่างนี้แหละเห็นธรรมะอย่าเข้าใจธรรมะได้งานปฏิบัติธรรมบางคนปฏิบัติอยู่วัดก็จริงแหละแต่ทำตัวไม่มีธรรมะอยู่มีเยอะนะโอ้ธรรมะนี่ละเอียดอ่อนนะมันละเอียดอ่อนจริงๆบางคนหน้าติหน้าว่าแต่คนธรรมะเขารู้ว่าติแล้วมันไม่ได้อะไรคนเนี่ยติไปก็เสียเปล่าเขาก็หาอุบายถ้าติด้วยวาจาคนอื่นได้ยินเขาว่าคนติเป็นอย่างนั้นได้นะนี่ก็สำคัญเหมือนกันเนาะสำคัญปฏิบัติธรรมเนี่ยมันทำให้ได้ปัญญาภาวนาเนี่ยต้องเอาให้ได้ต้องให้สงบให้ได้ทำไปเถอะอย่าท้อสู้ไปทำจริงๆไม่ถึงเดือนแล้วโยมไม่ถึงเดือนไม่ถึงเดือนสงบขอให้ทำจริงให้ทำจริงทำให้ต่อเนื่องกันยิ่งทำต่อเนื่องไม่ถึงเดือนไม่กี่วันแต่บางทีโยมก็ทำงานนะเนาะก็หยุดได้วันเสาร์วันอาทิตย์อะไรนี่มันก็มีวิธีทำเขาทำกันได้หลายคนได้กันเยอะก็ใช้วิธีกำหนดตลอดนั่นแหละต้องตัดใจทำใจไม่สนใจคนอื่นนั่นแหละเขาว่ากันเขานินทากันเขาพูดไม่ดีอะไรกันก็อย่าไปสนใจออกเห็นเป็นธรรมดาน
นั่นแหละอะไรเราเห็นธรรมะเห็นธรรมชาติไงเห็นธรรมชาติของคนแต่ไปซ่อนเขาไม่ได้เขาทำเชื่ออย่างเดียวทําใจอย่างเดียวแต่งใจเราอย่างเดียวนั่นแหละเรียกว่าเราฝึกธรรมะแล้วเราจะได้ธรรมะตรงนี้แหละที่ไหนจับลมเดินทาอย่าไปเข้าอย่าไปทำด้วยอย่าไปคุยด้วยไม่ดีจิตเราจะไม่ดีเลยโยมอกุศลเกิดไม่เป็นบุญใช่ไหมไม่เป็นบุญนะไม่เป็นบุญหรอกถึงก็จะผิดยังไงเราเขาทำไม่ดียังไงเรามานิตาเราก็ไม่ดีใครนินทาเรานักปฏิบัติธรรมนะก็ไม่โกรธเก่าแก้ยังไงโยมทำใจยังไงก็เชื่อกรรมไงเออเราไปทำเขาแล้วเราก็ไม่โกรธเขาไม่ว่าเขาขออภัยเนาะขออภัยด้วยเออหายเลยไหมเท่าเนี้ยถ้าทำใจได้ยังไงทุกข์ไม่อยู่ไม่ทุกข์ลองทำลองทำถึงมันยังมีคนอยู่ก็ต้องทำทำไปนะครับนะครับนะครับมันหายมันหายได้นะให้รู้ว่าอันนี้ไม่ดีจะจำไว้เราจะไม่ทำเราจะต้องแก้ไขใครว่าเราจะไม่โกรธเราจะให้อภัยขออภัยเขาเพราะเราเคยว่าคุณมาแล้วที่เขามาว่าเราเนี่ยไม่ได้อยู่เขาจะว่าเฉยนะโยมมันต้องมีเราต้องไปทำพอยแล้วเอาโหสินะต้องเอาโหสิเลยอาจารย์เอาโหสิขอโหสิกรรมนั่นแหละจะพ้นกรรมจะหมดกรรมทำอย่างอริยะไงโยมเห็นไหมจองเวรเนี่ยเขาไม่พ้นหรอกมันก็ได้เวรนั่นแหละจองไว้ได้อยู่แล้วเขาเรียกว่าจองเวรลองฟังเขาเนี่ยจองเวรจองกรรมดีไหมจองเห็นไหมง่ายๆเลยนะง่ายๆเลยนี่แหละเราฟังอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาคิดว่าเออจริงเนาะแล้วเชื่อกรรมตามที่พระพุทธเจ้าสอนถ้าโลกย่อมเป็นไปตามกรรมแล้วเราจะแก้ใจเราได้เรียกว่าเรายอมไงใครด่าเราใครว่าเราใครติเราเออให้อภัยแล้วก็ขออภัยด้วยที่ไปติคุณไว้แล้วเราจะได้หมดภัยไงโยมขออภัยไม่ภัยขออภัยขออภัยไม่มีภัยไงอภัยถ้ามีภัยไม่ดีเนาะขอเขาขออภัยโอ้หมดภัยเห็นไหมอยากหมดภัยทำงี้ขออภัยเขานึกอยู่ในใจนี่แหละเพราะว่าเราก็ได้แล้วขออภัยอยู่ในใจแต่ก็ไม่ผูกโกรธถ้าโกรธก็ว่าตัวเองเราทำผิดแหละโกรธเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่สอนให้โกรธนะให้ฆ่าความโกรธเห็นไหมนี่เราเอาความโกรธมาฆ่าเราอะใช่ไหมแต่เราโกรธเนี่ยเราเอาความโกรธมาฆ่าเรานะทุกข์ไหมล่ะคนตายเพราะความโกรธก็มีเยอะเนี่ยโกรธแล้วไปทำเขาตายก็มีเยอะนี่โกรธแล้วฆ่าตัวเองตายก็มีเยอะนี่เนี่ยเห็นไหมน่ากลัวนะโยมนี่เรามาปฏิบัติธรรมมาฟังธรรมเนี่ยโอ้ยฟังใส่ใจแล้วเอาไปคิด
มันจะพัฒนาตัวเราได้โยมตัวตนนี่สำคัญที่สุดโยมไอ้ที่ไม่ยอมไม่ได้ตัวตนสังโยชน์แปลว่าเครื่องผูกใจสัตว์มีทุกคนแหละมีสังโยชน์ทุกคนเลยพระโสดาบันท่านตัดสังโยชน์ได้สามไงสกายทิฏฐิความเห็นเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานี่แหละวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยสีลพัตตะปรมาสปฏิบัติไม่อยากเกิดอยากพ้นทุกข์อ่ะ โยมทำไงโยมไปหาโน่นมาคล้องคอนี่มาคล้องคอใช่ไหมไม่ใช่เนาะ ไม่ใช่อาตมานี่เป็นมานานนะมันเป็นมาตั้งนิสัยมันคงจะทำมานานนะคงทำมาหลายชาติมาไม่เคยคล้องพระไม่อยากคล้องพระไม่เคยเก็บพระมีแต่แจกพวกตำรวจไปเห็นลำเขาชอบคอเวลาไปเทศนั่งรถไปไหนก็โอ้ขอให้เยอะพระขอให้เยอะโยมก็ให้มีพระก็ให้ไม่เคยเก็บหรอกโยมแจกก็หมดเรามีพระพุทธเจ้าแล้วไม่ต้องกลัวอะไรหรอกโยมมีพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าคุ้มครองอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนเห็นไหมทำไงเป็นที่พึ่งของตนได้เอาพระพุทธเจ้าไว้ในใจไงตั้งสติไว้ในกายเอาพระพุทธเจ้าไว้ในใจมีสติไว้ตลอดเวลารักษากายรักษาจิตมีสติในรักษากายรักษาจิตปลอดภัยแล้วโยมปลอดภัยไม่มีกรรมไม่มีอะไรทำได้หรอกโยมไม่มีอะไรมาทำได้แล้วเอาจิตไว้ในกายนี่แหละตนเป็นที่พึ่งของตนเนี่ยเวลามีทุกข์คนอื่นมาแก้เราได้ไหมทุกข์กับความโกรธเนี่ยเราก็ต้องแก้ตัวเองทุกข์กับความโลภก็ต้องแก้ตัวเองคนอื่นก็แค่บอกเราสอนเราครูบาอาจารย์ก็แค่บอกพระพุทธเจ้าก็แค่สอนแต่เราก็ต้องแก้ตัวเองไงพระพุทธเจ้าก็สอนให้ทำอย่างนี้แก้ความโกรธแก่ความโลภแก่ความหลงจิตที่คิดหลงน่ะเป็นจิตที่ไม่ดีเป็นจิตที่หลงถ้ามันจะคิดให้คิดหลงคิดหลงนั่นแหละจะได้รู้เห็นไหมคิดหลงปลงลงมาอยู่ปลงร่างกายของเราเนี่ยต้องคอยคิดปลงอยู่เลยนะปลงทำสมาธิเสร็จแล้วก็พอติดออกจากสมาธิก็เอามาปลงร่างกายเราเป็นธาตุตีดินน้ำลมไฟตัวไหนเป็นดินตัวไหนเป็นน้ำตัวไหนเป็นลมตัวไหนเป็นไฟแล้วก็ถามมันจริงไหมดูที่มันเป็นกายของเราหรือเปล่าโอ้มันหลงเนาะมันหลงว่าตัวตนของเราไม่ยอมยึดติดใครว่าเราที่หน้าเนี่ยเขาโกรธเลยเมื่อไรนะโยมเขาที่หน้าปุ๊บเฉยนั่นแหละได้ผลเลยโยมที่หน้าว่าเราโกรธเนี่ยไม่ใช่แหละเขาชี้หน้าปุ๊บเฉยโอ้นั่นแหละนี่แหละสำคัญอยู่ต้องทำไปไงเร
ราต้องฝึกไว้ก่อนฝึกไว้ก่อนนั่นแหละปลดเนี่ยปลดตัวตนนี่แหละลาจะกลายเป็นดีปฏิบัติธรรมต้องเป็นอย่างนั้นนะเอาอะไรมาเป็นดีให้ได้นั่นแหละมรรคผลอยู่ตรงนั้นก็ปลดตัวตนเรานี่แหละตัวร้ายเราจะได้กลายเป็นคนดีไม่มีตัวตนใครด่าก็ไม่โกรธใครว่าก็ไม่โกรธใครชมก็ไม่ลงว่าชมแล้วลงดีอกดีใจแสดงออกเขาก็รู้แล้วว่าเราลงเนี่ยปฏิบัติธรรมก็ดูตรงนี้แหละโยมก็ดูตรงนี้แหละถ้าไม่มีสมาธิเนี่ยมันก็ยากนะเพราะสมาธินี่แหละสำคัญโยมแล้วเกิดขึ้นมาเองเกิดขึ้นมาเองสมาธินี่ฌานทำให้เกิดญาณก็สมาธินี่แหละเรียกว่าฌานวิตกวิจารปิติทุกเอกตามันดับนิวรณ์ห้าได้พอเข้าถึงตรงนี้มันดับนิวรณ์ห้านิวรณ์ห้าดับมันแหละสมาธิก็เกิดความง่วงก็ดับหมดต้องทนนะโยมต้องทนต้องทำโอ้เกิดตายนี่มันมากมายควรพอแล้วโยมขนาดพระพุทธเจ้านะร้องว่าเอาเข็มจี้ลงตรงไหนก็ไม่พ้นเลยที่นอนตายของพระองค์อย่างนั้นเกิดตายมามากมายขนาดนั้นท่านลึกชาติได้ไงโยมลึกชาติได้รู้หมดเกิดมาอุ้ยมันมากมายแผ่นดินทั้งแผ่นพวกเราในญาติพี่น้องกันทั้งนั้นนะโยมเคยเป็นขึ้นมาทั้งนั้นนะโยมพระพุทธเจ้าบอกไม่มีหรอกสัตว์ในโลกเนี่ยที่ไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติกันคนที่เคยรักกันคนที่เคยเกลียดกันบางคนจึงบางทีพอเห็นถูกใจได้ยินเสียงก็ถูกใจไงบางทีก็ไม่ถูกใจคนอื่นก็ถูกใจแต่เราไม่ถูกใจมันเป็นอะไรอยู่มันมีเหตุเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องยอมตัวยอมนี่สำคัญที่ไม่ยอมเพราะอะไรเพราะมีตัวตนไงเราจึงต้องปลงต้องปลงตลอดนะโยมร่างกายแต่ไม่งั้นมันไม่เกิดปัญญาหรอกมันก็ยังถือตนมากอยู่นั่นแหละสมมุติเราเห็นเป็นสมมุติหมดเลยนะเราให้เห็นเป็นสมมุติของชั่วคราวเท่านั้นเห็นทุกอย่างเป็นสมมุตินั่นแหละเขาเรียกว่าวิมุตติพระอรหันต์ท่านเห็นทุกอย่างเป็นสมมุติหมดโลกนี้มีอะไรของจริงหรอกชื่อทุกคนก็เป็นสมมุติหมดโยมสมมุติทั้งนั้นตัวเรานี่ก็สมมติชื่อก็สมมติเป็นของชั่วคราวเท่านั้นท่านว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์จริงไหมล่ะตามที่พระองค์ได้ตรัสไว้จริงไหมจริงทันทีชี้แต่เรื่องทุกข์ไงแล้วก็สอนวิธีดับทุกข์เนี่ยอริยมรรคมีองค์แปดเนี่ยก็ได้แค่สิ้นสมาธิปัญญามรรค 8ตรงนี้ถ้าไม่รู้มรรค 8ก็จิตมาไว้ที่ลมหายใจ
ก็จะรู้ทำได้สมาธิวิปัสสนาก็นี้แหละอาจิตมันดูลมหายใจนี่แหละแล้วจิตมาดูลมหายใจก็อยู่กับลมหายใจแต่จิตแวบไปคิดเราก็เห็นแหละจิตคิดนั่นเป็นอะไรจิตเกิดแหละมันไปเกิดแล้วนะมันไปเกิดแล้วนะไปเกิดเป็นอะไรอ่ะที่เราไปเกิดก็เพราะจิตคิดนี่แหละจิตพระอรหันต์ท่านไม่เกิดเพราะอะไรไม่ได้คิดไม่ได้ออกนอกงี้หมดแล้วจบแล้วไม่ใช่ไม่มีความคิดนะแต่เป็นติดปรมัตถ์ไม่มีตัวตนคิดก็เฉยไม่ได้ออกของนอกมีสติอยู่กับกายตลอดไม่มีสะดุ้งไม่มีกลัวตายพระอรหันต์ไม่กลัวตายฟ้าผ่าก็ไม่สะดุ้งไม่กลัวตายหมดแหละนั่นแหละเห็นไหมโยพระโสดาก็ยังสะดุ้งอยู่ยังกลัวตายอยู่แต่ทำใจได้ไม่ใช่กลัวแบบไม่มีเหตุผลมีเหตุผลเนี่ยโกรธมันก็โกรธชั่วขณะไม่ใช่โกรธอูเอาเรื่องเอาราวเอาจนเป็นจนตายไม่ใช่พยาบาทโกรธแล้วอายไม่พยาบาทไม่มีพยาบาทแล้วแค่โกรธเนี่ยยังโกรธอยู่แต่ก็ไม่รุนแรงแหละโกรธแล้วไม่พยาบาทโกรธแล้วอายเนี่ยให้อายความโกรธให้ได้ใช่ได้โลภก็อายโกรธก็อายลงก็อายแค่ติเขาก็อายอายตัวเองติมันเกิดนี่เกิดก็เป็นทุกข์นี่ใช่ไหมแค่ติเราก็ทุกข์แหละพอจิตไปติปุ๊บทุกข์แหละเนี่ยเกิดเป็นทุกข์เห็นไหมจิตไม่ดีเป็นอกุศลพระยาเจ้าอายเราก็ต้องอายเราอยากเป็นพระยาเจ้าก็ทำอย่างพระยาเจ้าโยทำอย่างนั้นเนี่ยอยากเราอยากไปสวรรค์เห็นไหมเราจึงมาถือศีลกันเนี่ยอยากไปสวรรค์บางคนก็ยังอยากเกิดอยู่อย่าไปอยากเกิดเลยโยมอย่าไปอยากเกิดเลยต้องเอาอย่างพุทธเจ้าสิอย่างพระอริยเจ้าสิเห็นโทษของความเกิดแล้วก็ทุกข์อยู่เกิดแล้วมันต้องมีเรื่องทุกข์นั้นเกิดมันก็ต้องแก่ใช่ไหมไม่มีใครทำให้ทุกข์ก็ทุกข์เองนั่งนานเป็นทุกข์ยืนนานเป็นทุกข์ทำอะไรนานเป็นทุกข์ทำอะไรมากไม่ได้เลยทานมากก็เป็นทุกข์อีกลองกินน้ำมากๆก็เรียกโอ้ทุกข์กินข้าวมากก็เป็นทุกข์กินน้อยก็เป็นทุกข์ต้องพอดีเห็นไหมมันต้องพอดีทำอะไรมันต้องมันดีที่พอดีทำความดีนี่มันอยู่ที่พอดีนะสตินี่ถ้าตั้งไม่พอดีมันก็ไม่ดีนะสมาธิไม่เกิดเกินไปตั้งแก่เกินไปกลายเป็นเกร็งกลายเป็นเคร่งเครียดเคร่งมากกลายเป็นเครียดเนี่ยภาวนาเนี่ยทำใจสบายๆเวลาเราภาวนาเนี่ยอย่าตึงเกินไปอย่าหย่อนเกินไปสังเกตฉันทะวิริยะจิตตะมันเอาใจฝักใฝ่มันเอาใจฝักใฝ่เห็นไหมทำความเพียรใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้นกำหนดลมไว้ที่ลมหายใจเนี่ยอาสติไว้ที่ลมหายใจเขาต้องฝักใฝ่อยู่นะไม่งั้นมันก็จะลืม
เดี๋ยวคิดแป๊บไปแล้วกำหนดไปที่ลมเดี๋ยวมันลืมแป๊บแป๊บปันปักไฟมันน้อยไงเราต้องพิจารณาใจตรองไงมีมังสาพิจารณาใจตรองเห็นไปเห็นโอไปตองมันจะเห็นละเอียดเข้าไปฉันทะความพอใจวิริยะความเพียรพอใจแล้วก็ตั้งใจเนี่ยทำคุ้มเครื่องให้ความสำเร็จถ้าไม่มีทำไม่มีฉันทะวิริยะจิตตะวิปังสาเนี่ยทำอะไรไม่สำเร็จหรอกทางโลกก็ตามทางธรรมก็ตามต้องมีทำตัวนี้แหละฉันทะความพอใจเนี่ยเรามาวัดนี่เราก็พอใจมารักษาศีลเราก็พอใจเห็นไหมมีฉันทะทำมาตามความเพียรนี่เราก็พอใจนั่งสมาธิก็พอใจเดินจงกรมก็พอใจยืนก็พอใจปัดกวาดทำความสะอาดมีใจฝักใฝ่เนี่ยนี่แหละสำคัญไหมแล้วเรามาอยู่ทั้งคืนนี่โอ้โหไม่ใช่ง่ายนะไม่ทำง่ายนะคนไม่ตั้งใจทำไม่ได้แล้วต้องมีฉันทะความพอใจต้องมีความเพียรด้วยเดินไม่ไหวแล้วก็มานั่งนั่งไม่ไหวแล้วก็ไปยืนยืนไม่ไหวแล้วก็ไปเดินพอทำเนี่ยต้องมีเพียรให้เพียรเพียรเอาทนเอาโอ้นรกนี่ทุกข์น่ากลัวเลยคือเนาะนรกนี่ทุกข์เปรตก็ทุกข์สัตว์เดรัจฉานก็ทุกข์เห็นไหมไม่มีใครสุขเลยเราเกิดมนุษย์เนี่ยมันก็ทุกข์แต่ว่าเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็ดีอย่างใช่ไหมอยากเป็นอริยะก็ทำได้ไงใช่ไหมมนุษย์นี่ก็ไปสวรรค์ได้เนี่ยมันเลือกได้เลือกเกิดได้เนี่ยโยมสิ้นนี่แหละปิดนรกแน่นอนเลยโยมคนไม่สิ้นเนี่ยมีความละอายอายมากอายน้อยนะใครจะฆ่าสัตว์นึกอายไม่ได้ทำไม่ได้ถ้ายังอยากฆ่าอยู่ยังเรียกว่าสิ้นเนี่ยมันก็ดีไงมันยังไม่ใกล้อริยะถ้าใกล้อริยะเนี่ยต้องมีสิ้นเมตตาเป็นสิ้นเมตตาพยายามปลงไว้โยมเอาอย่างพระพุทธเจ้าตัดไว้ทุกคนเนี่ยเป็นญาติเราหมดเลยเป็นเรื่องจริงด้วยไม่ใช่เรื่องเท็จเรื่องจริงเคยเป็นพ่อเป็นแม่เคยเป็นสามีภรรยาเคยเป็นลูกกันมาเป็นเพื่อนกันมาโอ้เคยทำกันมาทั้งนั้นรักกันก็เคยตีกันฆ่ากันก็เคยเนี่ยเราจึงต้องให้อภัยไงเราต้องให้อภัยคิดไว้อย่างนี้แหละแล้วเราก็จะเอาโหสิกรรมทำให้ใจเราสูงขึ้นมันตัดได้ละได้ตัดตัวตนได้และภาวนาก็พยายามดูไว้บ่อยๆพอทำเลิกจากสมาธิแล้วเนี่ยอย่าไปยุ่งกับเรื่องอื่นเอาจิตมาปรงมาพิจารณาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟพิจารณาบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆแล้วเราเอามาพิจารณาอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเทียนสมาธินะมีสมาธินะจิตไม่ได้ไปไหนจิตอยู่ในกายนี่เห็นไหมแต่ความรู้สึกเอามาพิจารณาอย่างเงี้ยรู้สึกไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ไงมันทำให้ได้นะ
ปรงเรามาปรงมาปรงสังขารร่างกายปรงข้างนอกปรงข้างในมันเป็นของเราจริงไหมได้ถามตัวเองไงคนดูจะได้รู้ว่าเรามาจากไหนร่างกายนี้เป็นของใครได้มาจากไหนเห็นไหมแต่เราได้นึกถึงบุญคุณพ่อแม่ไงพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าพ่อแม่นี่เป็นพระอรหันต์ของโลกเลยนะโยมกรรมหนักได้กับกรรมอะไรบ้างโยมเนี่ยฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดทำส่งให้แตกกันโอ้โหโยมเห็นไหมกับส่งนี่อย่าไปยุ่งเลยโยมมันจะบาปที่เขาว่าไว้นะใช่ไหมชั่วจังฉีดีจังส่งอะไรเงี้ยจะชั่วจะดีอะไรก็อย่าไปยุ่งอย่าไปนี่มันจะเป็นบาปโยมเป็นบาปพระในดำสินไม่ขาดโยมมตินี่มันก็บาปนะโยมแต่ติเรื่องวินัยติด้วยใจที่ไม่อาคติติให้ถูกต้องไม่เป็นไรต้องรู้ใจต้องทำใจติแล้วคุ้นใจไม่ได้นั่นแหละบาปชัดๆด้วยติต้องไม่มีอาคติติด้วยธรรมด้วยวินัยแต่อย่าให้ใจมีอคติอย่าให้มันคุณคุณนั่นแหละมันเป็นบาปแล้วใส่เป็นบุญคุณเป็นบาปท่านจะว่าสมาธิเป็นยอดบุญไงโยมสมาธินี่ทำให้จิตใสไหมเป็นยอดบุญไงใส่จริงๆนะโยมทำให้เกิดเถอะโยมเราจะได้เห็นบุญเราจะเชื่อบุญเราจะเชื่อบุญเชื่อบาปแปลกนะสมาธินี่โอ้ทำให้จิตใจเราเปลี่ยนไปได้ที่เรียกว่าโอ้โหเราเนี่ยมันร้ายร้ายมากๆเลยโอ้แต่กลับดับมันได้แก้มันได้เพราะสมาธินี่เองทำสมาธิแล้วมันเกิดญาณญาณนี่เลยมันมาสอนเราญาณนั่นคือปัญญาทำให้เกิดปัญญาทำให้กลัวขึ้นมาพอมีสมาธิเดียวมาเองแหละโยมมาเองมันมาสอนเราเองมันทำให้เราเห็นทุกข์เราทำให้เราเห็นโทษทำให้เรากลัวอยู่ๆกลัวนรกเข้ามาเฉยๆงั้นแหละเป็นไปได้นะกลัวอุ้ยกลัวกลัวมันเรากลัวพี่อยู่ประชาโดดเดียวอยู่คนเดียวยังยิ่งกลัวยิ่งกว่านั้นอีกกลัวมากกลัวมากเป็นไปได้ไงโยเป็นไปได้เป็นได้นะโยมเป็นได้ทำไปสมาธิทำเกิดนะครับธรรมะเกิดขึ้นมาได้ยังไงอ่ะโอ้ยเกิดผู้อยากพูดเหลือเกินโอ้ยไม่รู้มาจากไหนมาสอนโอ้แปลกมากโอ้ธรรมะเกิดโอ้เกิดไม่รู้สึกว่าคำพูดมันออกมายังไงไม่รู้สารพัดเลยพูดแบบตลกก็มีพูดเรื่องคำๆอะไรเงี้ยมันก็เกิดมาในใจ
แปลกมันเกิดขึ้นได้นั่นเขาเรียกว่าญาณเพราะเราทำฌานได้อะได้ญาณนี่จะเกิดเราทำเข้าบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าทุกวันวันละหลายครั้งลองทำไปนายโยมจะจริงอย่างพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าตัดอะไรไม่ผิดตัดผิดไม่ได้เพราะท่านตัดด้วยความเห็นแจ้งเห็นชัดเห็นของจริงก็จึงมาตัดภาวนาวันละสามเวลาจิตจะไม่ห่างจากฌานปิดไม่ห่างจากฌานเลยชวนลัดนิ้วมือเดียวขอแค่นั้นเช้าแค่ลัดนิ้วมือกลางวันเย็นแต่ให้ได้สามเวลาแต่ถ้ามากกว่าไม่เป็นไรแต่ขอแค่นี้ทำไปก่อนแล้วมันไปเองเชื่อพุทธเจ้ามันไม่อยู่ขนาดเดียวหรอกมันชั่วลัดนิ้วมือเดียวแต่ท่านบอกเอาขอแค่นั้นจิตจะไม่ห่างจากฌานนะลองเชื่อพระพุทธเจ้าโยมคนนรกเลยเห็นไหมโยมเชื่อพระพุทธเจ้าก็ทำโยมทำแค่นี้แหละโยมคนนรกก็นะไม่ไปนรกก็นะคนภาวนาวันละสามเวลาเนี่ยเห็นไหมจะไปนรกที่ไหนแล้วใจไปพรหมแล้วนะโยมทำฌานใกล้ฌานเนี่ยถ้าโยมทำอย่างนี้ได้ไม่ไปนรกแน่นอนชาตินี้ทำไมเวลาจะตายต้องภาวนาอยู่แล้วเราก็รู้อยู่แล้วอ่ะเป็นที่พึ่งตนเป็นที่พึ่งของตนเราจะตายเราจะพึ่งใครแล้วถ้าเอาลมเอาไว้ที่ลมหายใจนะโยมก่อนตายเนี่ยเอาติดไว้ที่ลมหายใจนึกถึงพระพุทธเจ้าว่าในจิตในที่ตัวเราในใจเราเอาจิตมาดูลมหายใจมาอยู่กับลมหายใจเนี่ยสามารถจะบรรลุได้นะถึงอนาคามีเลยนายโยมนะท่านบอกว่าอย่าจิตออกไปคิดถึงใครเป็นอกุศลหมดเลยถ้าไปคิดถึงเรื่องอื่นนี่เป็นอกุศลหมดจิตแวบไปไหนมันไปนั้นเลยมันไปเกิดที่นั่นเลยเป็นอย่างนั้นบางคนที่ชอบขุดซ่อนทรัพย์ไว้เยอะๆพอตายแล้วมาเป็นสัตว์เดรัจฉานพอติดมาห่วงไงห่วงทรัพย์สำคัญนะอะไรทรัพย์อะไรที่เราควรจะห่วงโยมอริยทรัพย์ไหมนะอริยทรัพย์ทรัพย์ของโลกอย่าไปห่วงไม่ใช่ของเราไปไม่ได้อริยทรัพย์นี่แหละจะไปกับเราโยมนะคนฉลาดคนไม่ฉลาดก็หาแต่ทรัพย์ของโลกเอาไปได้ไหมล่ะไปไม่ได้นะมีมากมายไปไม่ได้หรอกคนฉลาดเอาทรัพย์ของโลกมาเป็นของเราเป็นอริยทรัพย์ไงทำบุญนะหาทรัพย์ให้ลูกให้หลานก็ต้องนี่แหละต้องให้อริยทรัพย์นี่แหละโยมเราจะมีคุณมากเลยอริยทรัพย์เนี่ยโยมให้ลูกหลานมีอริยทรัพย์พันทุกคนพวกพ้องญาติพี่น้องเรานี่แหละเอาอริยทรัพย์ให้มันไม่เป็นคนเลวหรอกโยมเป็นคนดีมดเลยโยมลูกเป็นคนดีกตัญญูกตเวทีไม่เสียหายเลยอันนี้ก็โอ้ยวิ่งดิ้นรนจนบางคนจนห่วงแต่งานห่วงแต่เงิน
ทั้งๆที่มันมีพอสมควรแล้วแต่อริยทรัพย์ไม่หาให้ลูกลูกมันก็หาทรัพย์ให้มันมันก็ไม่รู้คุณค่ามันก็ทำลายหมดกินกินใช้ไม่รู้ค่าพอเขาไม่ได้หาให้เขาเนี่ยต้องให้อริยทรัพย์เขาเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐเนี่ยพระพุทธเจ้าว่าบุญคุณของพ่อแม่เนี่ยจะตอบแทนเท่าไหร่ก็ไม่หมดนะจะทำยังไงถึงจะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ให้หมดได้ถ้าบอกว่ามีได้นะจำไปแล้วเอาไปจะตอบแทนคุณพ่อแม่ให้ได้หมดท่านบอกว่าถ้าพ่อแม่ยังไม่ศรัทธาในทาน ไม่ศรัทธาในการให้ทานก็หากุศโลบายด้วยวิธีใดก็ได้ที่จะให้พ่อแม่นั้นเกิดศรัทธาในการให้ทานแล้วก็เราก็ทำได้ด้วยการควนควายของเราด้วยความตั้งใจของเราถ้าพ่อแม่ให้ทานศรัทธาในการให้ทานนั่นแหละนั่นว่าหมดกันโยมนึกออกอย่างโยมว่าทำไมถึงหมดถ้าจะตอบแทนด้วยการถ้าตอบแทนด้วยดูแลพ่อแม่ท่านเปรียบเทียบอย่างนี้นะอำบกบ่าขวาแบกพ่อบ่าซ้ายแบกแม่นะเปรียบเทียบให้ฟังแล้วก็ดูแลอย่างดีทุกอย่างข้าวน้ำดูแลทุกอย่างให้ขี้เยี่ยงอยู่บนบ้านนั่นแหละปฏิบัติพัดบีขนาดนี้นะบอกทดแทนไม่หมดแต่เนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยแต่พ่อแม่ยังไม่ศรัทธาในทานเขาทำให้พ่อแม่ศรัทธาในทานเราก็ให้ทานทำไมมันมากมายเหลือเกินโยมเป็นอริยทรัพย์ไงโยมเอาไปได้ไปสวรรค์ได้ไปมนุษย์ได้เขาได้มนุษย์สมบัติได้สวรรค์สมบัติเห็นไหมทำให้พ่อแม่ได้สวรรค์สมบัติได้มนุษย์สมบัติมันมากกว่าเยอะแยะนะโยมเทียบกันได้ไหมให้ดูแลท่านอย่างดียังไงตายแล้วก็ออกไปไม่ได้แต่ก็ได้แค่นั้นแต่ให้พ่อแม่ให้ทานถ้ายังไม่มีสิ้นก็พยายามที่จะหาวิธีที่เอาพระไปก็ดีพยายามหาอุบายให้ไปโน่นไปนี่ให้ได้พ่อแม่ได้เกิดศรัทธาในสิ้นศรัทธาในทานอย่างเงี้ยถ้ายังไม่พ่อแม่ยังไม่ทำสมาธิก็พยายามทำให้ท่านมีสมาธินี่แหละมันมีอานิสงส์มากเหลือเกินโยมเห็นไหมมันไปชาติหน้าได้อะไรครับให้อริยทรัพย์มันเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐสวรรค์มีทรัพย์เท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้มนุษย์เนี่ยมีเงินซื้อได้ไหมซื้อไม่ได้นะเพราะฉะนั้นโอ้โหพ่อแม่เราประเสริฐเหลือเกินดูแลเราไม่ปล่อยเราให้ตายเนี่ยเห็นไหมคิดดิเอาไปคิดเอาไปคิดเราจะได้ศรัทธาหลักพ่อหลักแม่ดูแลพ่อแม่เท่ากับครึ่งของนั้นก็อย่างดีโยมพระอรหันต์ของโลกนะการเปรียบเทียบนี่ไม่ผิดหรอกโยมไม่ผิดค่าพ่อแม่เท่าค่าพระอรหันต์เนี่ยคิดดูค่าพ่อของผมเหมือนค่าพระอรหันต์บาปเท่ากันเลยเท่ากับทำพุทธเจ้าให้โลหิตห่อทำเท่ากับทำตรงให้แตกกันเนี่ยเห็นไหมเราเอามาคิดมาพิจารณาเนี่ยแล้วก็ดูสิเราเป็นพ่อเป็นแม่เราก็รักลูกยังไงดูแลลูกยังไงเห็นไหมเราไม่รังเกียจนะ
เศรษฐีเศรษฐีเดียวลูกไม่รังเกียจอะไรไหมพ่อแม่ก็เหมือนกันนั่นแหละโยมถ้าเราไปใช้ขี้เยี่ยวพ่อแม่เราจะต้องรังเกียจใช่ไหมเราต้องทําใจทําใจไม่รังเกียจเหมือนกับเราเช็ดให้ลูกเราแหละทํางานได้โยดูแลพ่อแม่ไม่ตกนรกแน่นอนคนด่าพ่อด่าแม่ว่าพ่อว่าแม่ไม่ดูแลไม่ได้ไปดีหรอกโยมเนี่ยนรกเปรตสัตว์เดรัจฉานนี่แน่นอนนรกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานนี่แหละน่ากลัวนะเห็นเลยนะนี่จะพูดให้โยมเห็นคิดตามลองคิดตามจริงไหมพุทธเจ้าพูดไม่ผิดหรอกโยมพูดไม่ผิดท่านเป็นโลกวิถูแปลว่าผู้รู้แจ้งโลกเวลาหมดแล้วนี่เลยอีก9 นาทีเขาต้องอนุโมทนาโยมเนาะอนุโมทนาจริงๆเลยเนี่ยแต่มาเมื่อก่อนก็ทำเนี่ยภาษาแรกๆเนี่ยหลวงพ่อภาษากว่าจะมาออกอากาศสถานีวิทยุเนี่ย10 พรรษามาอยู่วัดสังฆทานได้10 ปีแล้วก็มีคน5 สถานีให้ได้แล้วไปออกอากาศปี 2007มาอยู่ในปี 17 2517มาอยู่วัดสังฆทานเนี่ยมาก็ช่วงพอมาไม่นานเท่าไรทุเรียนออกแล้วเลยเมษาหน่อยที่มาเนี่ยมันก็เลยเมษาไปเมษาพฤษภามิถุนายนนี่แหละมาใกล้เข้าพรรษาแล้วไม่ค่อยจดไม่ค่อยจำแต่ด้วยที่แต่ประมาณนั้นแหละมีที่ไร่เดียวอะโยประมาณไร่เนี่ยสระนี่แหละขันสระนี่น้อยเดียวทางนี้ก็เขาเช่าอยู่เป็นที่เขาเช่านั้นทางโน้นก็เหมือนกันไปเนี่ยถึงทางรถเนี่ยทางที่วิ่งหน้าโบสถ์เนี่ยทางนั้นแหละมานี่แล้วก็โบสถ์นั้นเราทำออกไปอีกนะแต่ก่อนมันไม่ไปไม่ถึงโน้นหรอกเรียกว่ามันไล่ตรงนี้แหละเกิดก็ไม่ถึงงานหรอกอายุวันเนี้ยมาวันศาสตร์แรกก็14พระ10เห็นสาธุสาธุจ้ะพระ10 เดือน 2หลวงพ่อพาปฏิบัติเร่งให้ปฏิบัติท่านทวนเลยแหละเอ้าอยู่ในสันติกันไหม3 คืนนะหรือ7 คืนในสันติกันเพราะท่านเหนื่อยอยู่แล้วท่านนั่งใช้นั่งหลับถ้าไม่นอนมันต้อง20-30 ปีเอาเนาะเลยอีก5-6 นาทีเองพอสมควรแล้วไหวเนาะแป๊บชั่วโมงครึ่งไหวเหมือนกันนะโยมก็นั่งกันสงบดีเนาะอย่างเงี้ยก็ชื่นใจทำให้ใจเรารู้สึกอนุโมทนาโมทนาเห็นเลยว่าโอ้ใจเราก็เป็นบุญนะเห็นโยมตั้งใจฟังนั่งกันสงบไม่ธรรมดานะโยมไม่ธรรมดาให้บรรลุชาตินี้ก็ไม่นานแล้วโยมไงชาติหน้าถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนานี่สำเร็จแน่ตั้งใจไว้โยมตั้งใจไว้ตั้งใจไว้นี่แหละลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ย
ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะโยมทำให้เกิดตายมันน้อยลงไปเรื่อย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 เนี่ยคิดอย่างนี้เลยกันเราจะได้ไม่เครียดแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเลยนะโยมเราเกิดตายแผ่นดินทั้งแผ่นโอ้โหใหญ่ขนาดไหนอะโลกนี้กลมนะมันกลมใหญ่ไงมันกลมใหญ่มันกลมใหญ่มันยังมีอยู่ทะเลก็ใหญ่น้ำก็ขังอยู่ได้เขาบอกโลกแบนจริงๆโลกกลมมันไกลยาวมากไงโอ้สำคัญเหมือนกันเอานะเดี๋ยวก็ให้พอแล้วนะจะหมดเวลาแต่เดี๋ยวหลวงพ่อสามารถก็มาใช่ไหมจะพอเนาะทิศส่วนบุญกุศลให้เจ้ากรรมในเวรที่เราทำให้เจ็บทำให้ตายทำให้พิการอะไรต่างๆเจ้ากรรมในเวรทั้งนั้นเลยทิศส่วนบุญกุศลให้เขาอโหสิกรรมอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยทิศส่วนบุญกุศลไปให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกๆพระองค์เนี่ยทั้งในปัจจุบันนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทั้งหลายก็อุทิศไปทั่วไปเลยให้กับเทวดาให้กับพรหมโยมยักษ์อะไรก็เอาไม่มีประมาณเลยไปในโลกทั้งสิ้นแต่ว่าแผ่เมตตาไม่มีประมาณแต่คนที่รักทั้งคนที่ชังญาติเก่าญาติเก่าอย่าลืมยังไงก็มีญาติเก่าต้องมีต้องมีแน่นอนญาติเก่าที่เป็นเปรตตายแล้วเขาจะมาคอยน่าสงสารมากโอ้บางคนนี่คอยหลายพระพุทธเจ้าหลายพระองค์นะแต่ละพระองค์กว่าจะมาอุบัติเกิดขึ้นในโลกเนี่ยโอ้ไม่ใช่น้อยนะใช้เวลามาเอาสิส่วนบุญกุศลนะเขาจะได้ไปเป็นเทวดาเห็นไหมได้อุทิศนายนี่ไปเลยนะไปสุคติเลยไปเป็นเทวดาเลยนะโอ้อันนี้ส่งมากอยู่เรานี่แหละมีอันนี้ส่งมากเรามีญาติมีแน่นอนอยู่พอเราเกิดมาเป็นดินทั้งแผ่นนี้มันมากมายแล้วต้องมีแน่นอนท่านว่าอย่างนั้นนะอย่างน้อยก็ต้องมีไม่มากก็น้อยยะถาวาริวาปุราปาริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้เช่นใดเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปัจจิตังตุมังขออิทธิพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมิชันโตจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเปภูเรนทุสังกปาขอความเรียนทั้งปวงเต็มที่จันโตปนรโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยธาเหมือนแก้วมณีสว่างสวัยคนยินดีเพราะว่าทุสัพพมังคลังก็สัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุอาจสำเร็จสมความปรารถนาทุกประการยาวนานจนถึงนิพพานเธอ